นะคะโอเคค่ะสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Coffee with a Book เทปแรกค่ะเทปนี้เราได้รับเกียรติจากพี่หนุ่มโตมอนสุปรีชานะคะซึ่งเป็นบรรณาธิการบริหารอเดบูเลตินสวัสดีค่ะพี่หนุ่มสวัสดีครับขอบคุณที่ชวนมาครับเทปแรกเลยค่ะก่อนอื่นเดี๋ยวมิงขอเล่าให้ผู้ชมฟังนิดนึงว่ารายการนี้มันจะเป็นรายการประมาณไหนก็คือเราอยากจะชวนทุกคนเนี่ยมาใช้เวลาวันบ่ายวันยามบ่ายวันเสาร์ด้วยกันก็คือเราจะดื่มกาแฟหรือดื่มเครื่องดื่มอะไรก็ได้คือตอนแรกเราจะชวนพี่หนุ่มดื่มกาแฟแต่ว่าเราเพิ่งรู้มาว่าพี่หนุ่มไม่ดื่มกาแฟใช่ไหมคะวันนี้พี่หนุ่มเมื่อก่อนดื่มตอนนี้ไม่ได้ดื่มอ๋อโอเคก็คืออยากชวนทุกคนมาใช้เวลาด้วยกันนะคะสักประมาณไม่เกินครึ่งชั่วโมงเป็นรายการสบายๆค่ะเทปแรกที่เราจะชวนพี่หนุ่มมาคุยเนี่ยมันคือประเด็นของเพศในวรรณกรรมทำไมอาบุ๊กถึงอยากชวนคุยเรื่องเพศในวรรณกรรมเพราะว่าเวลาเราดูโซเชียลมีเดียตลอดมาเลยไม่ใช่แค่ช่วงนี้นะคะเรื่องเพศเรื่องของความเท่าเทียมความโดนกดขี่หรือความหลากหลายเนี่ยเป็นที่พูดถึงกันเยอะมากแล้วก็ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยจริงๆมันมีเรื่องของการที่เราเรียกว่าเฟมินิซึมถูกพูดถึงเยอะมากเลยในโซเชียลมีเดียเราก็เลยนึกถึงว่าจริงๆแล้วในวรรณกรรมที่ผู้หญิงเขียนเนี่ยนอกจากที่จะพูดถึงเสียงของผู้หญิงแล้วจริงๆแล้วมันมีมุมมองที่ผู้หญิงเขียนถึงผู้ชายเนี่ยยังไงบ้างก็เลยอยากชวนพี่หนุ่มมาคุยเรื่องนี้แหละแล้วก็ที่เราเลือกพี่หนุ่มสำหรับประเด็นนี้เพราะว่าจริงๆพี่หนุ่มมีหนังสือเล่มนึงที่ออกกับอบุ๊กด้วยชื่อ Genderism นี่เรามีแอบขายหนังสือนิดนึง Genderism นะคะซึ่งเป็นผู้ยังมีขายอยู่นะมีค่ะสามารถซื้อได้ทาง goodpoets.com นะคะเดี๋ยวเราจะมีขึ้นลิงก์ให้ซื้อด้วยเราจะแอบขายของนิดนึงโอเคค่ะงั้นขอเริ่มประเด็นแรกเลยที่จะคุยกับพี่หนุ่มก็คือพี่หนุ่มมองเห็นวรรณกรรมโลกขอพูดถึงตั้งแต่วรรณกรรมโลกก่อนละกันนะคะกว้างๆก็คือในวรรณกรรมโลกเนี่ยนักเขียนหญิงมักจะมีมุมมองต่อเพศชายในงานเขียนของตัวเองเนี่ยยังไงบ้างเท่าที่พี่หนุ่มเคยเห็นมานักเขียนหญิงคือจริงๆถ้าเกิดว่าเราคุยกันเรื่องนักเขียนหญิงก่อนเนี่ยคือถ้าย้อนกลับมาถามที่ตัวเองครับว่าสนใจงานเขียนเพราะว่าคนเขียนเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเนี่ยจะไม่ค่อยรู้สึกว่าเลือกงานเขียนเพราะว่าคนเขียนเนี่ยเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายครับซึ่งจะพูดว่ายังไงดีคือจริงๆถ้าเกิดว่ามองเอามองกลับไปก่อนว่าเรื่องของการเป็นนักเขียนหญิงกับชายเนี่ยถ้าไปดูการจัดลิสต์หนังสือพวก notable books อะไรเงี้ยครับของพวก New York Times อะไรเงี้ยผมเคยฟังพอดแคสต์อันนึงนะครับมันตั้งคำถามว่าถ้าหากว่ามันเป็นพอดแคสต์ที่พูดถึงว่าถ้าหากว่าทั้งหมดที่เราเคยคิดมาเกี่ยวกับเรื่องผู้หญิงผู้ชายอะไรเงี้ยถ้าหากว่ามันผิดทั้งหมดล่ะมันจะเป็นยังไงก็คือใน Notable Book เนี่ยเวลาที่เราแนะนำหนังสืออย่างใน New York Times เป็นแนะนำ100เล่มใช่ไหมครับใน100เล่มเนี่ยเขาพบว่าพอมันไม่ได้แบ่งอะไรเลยจำนวนมากอาจจะ 80-90% หรือเกือบทั้งหมดเนี่ยเป็นหนังสือที่เขียนโดยผู้ชายหนังสือที่เขียนโดยผู้หญิงเนี่ยจะได้รับการแนะนำเนี่ยน้อยมากครับทีนี้มันมีปีนึงคือปี2014อะไรเงี้ยครับที่ New York Times ก็เกิดความคิดว่าเราลองมาแบ่งดูไหมแบ่งเป็นผู้หญิงกับผู้ชายดูไหมเพราะฉะนั้นมันเลยแบ่งหนังสือเป็นสี่กลุ่มนะครับก็คือกลุ่มที่เป็นฟิกชันเขียนโดยผู้ชายฟิกชันเขียนโดยผู้หญิงนอนฟิกชันเขียนโดยผู้ชายแล้วก็นอนฟิกชันที่เขียนโดยผู้หญิงอย่างละ25เล่มแล้วก็ว่าได้เป็นหนังสือที่แนะนำอย่างเงี้ยซึ่งมันก็เกิดก่อให้เกิดคำถามตามมาอีกว่าแล้วสมมุติว่ามีผู้ชายคนที่26มันเขียนฟิกชันที่อาจจะรู้สึกว่าดีกว่าผู้หญิงคนที่1ด้วยซ้ำสมมุตินะแล้วเราตัดมันทิ้งเพราะว่าเพียงเพราะว่าเป็นผู้ชายเนี่ยมันแฟร์ไหมหรือกลับกันถ้าผู้หญิงคนที่26ก็อาจจะเขียนดีกว่าผู้ชายคนที่1ด้วยซ้ำอย่างเงี้ยแต่ว่าผู้หญิงก็ได้เข้ามาแค่25อะไรเงี้ยสมมุตินะครับหรือถ้ามันเป็นแบบนั้นเนี่ยความแฟร์มันอยู่ตรงจำนวนการแบ่งให้มันเป็นหญิงชายที่เท่ากันจริงไหมอันที่หนึ่ง
และอันที่ไปไกลนั้นอีกซึ่งก็จะเกี่ยวกับที่ผมบอกว่าผมไม่ค่อยได้สนใจว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเขียนใช่ไหมครับก็คือสมมติว่าไอ้อย่างสมมตินักเขียนคนหนึ่งเกิดมาแล้วเป็นผู้หญิงแล้วเขียนหนังสือว่าฉันเป็นผู้หญิงเนี่ยแล้วพอผ่านไปอีกแป๊บนึงนางเกิดอยากเป็นผู้ชายแล้วไปแปลงเพศกลายเป็นทรานส์แมนขึ้นมาหนังสือของเธอควรจะถูกจัดว่าเป็นหนังสือที่เขียนโดยผู้หญิงหรือเขียนโดยผู้ชายกรณีในเรื่องของการเขียนหนังสืออาจจะยังไม่ค่อยมีแต่ว่าในผู้กำกับครับมันจะมีผู้กำกับที่เป็นพี่น้องผู้ชายจำชื่อไม่ได้ละอะไรสักอย่างสักอย่างนะครับซึ่งก็เคยกำกับหนังที่เป็นโดยที่ตัวเองเป็นผู้ชายอ่ะแล้วต่อมาทั้งสองคนเลยทั้งสองคนพี่น้องเนี่ยก็ไปผ่าตัดแปลงเพศเป็นผู้หญิงครับเพราะหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็กลายเป็นผู้หญิงไปละทีนี้คำถามคือหนังที่เคยทำในสภาพร่างที่ยังเป็นผู้ชายอยู่มันควรจะถูกตัดว่าเขาเป็นผู้กำกับที่เป็นชายหรือเป็นหญิงอะไรเงี้ยมันก็จะมีคำถามในเรื่องความเลื่อนไหลทางเพศที่ไม่ใช่แค่ในตัวเทคในตัวนิยายเท่านั้นนะแต่เป็นความเลื่อนไหลทางเพศของผู้ผลิตงานด้วยอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยมีคำถามเกิดขึ้นมาว่าในการที่เราตั้งคำถามว่ามันต้องเป็นนักเขียนหญิงหรือเป็นนักเขียนชายเนี่ยมันยังเป็นคำถามที่มัน relevant หรือมันยังสำคัญอยู่หรือเปล่าแต่มันก็มีคนที่ตั้งคำถามว่าเอาละในบางส่วนของโลกบางที่ในโลกที่มันอาจจะไปเลยเรื่องนี้ไปแล้วไม่ต้องตั้งคำถามแล้วก็ได้แต่ก็ยังมีเยอะแยะเลยที่มันมีสิ่งที่เรียกว่า literaryglass ceiling มีเพดานแก้วที่มันกั้นคนบางกลุ่มอย่างเช่นกั้นคนที่เป็นสีผิวบางอย่างกั้นคนที่อยู่ในเศรษฐฐานะบางอย่างกั้นคนที่มีรสนิยมทางเพศบางอย่างกั้นคนที่มีแม้กระทั่งเพศกำเนิดหรือเพศในทางชีววิทยาบางอย่างที่ทำให้มันยังทะลุขึ้นมาไม่ได้ถ้าในแบบนั้นเรายังควรจะต้องเกลี่ยไหมเพื่อช่วยให้มันเกิดความแฟร์ดังนั้นตัวแม้กระทั่งคำว่าความแฟร์หรือว่าความยุติธรรมครับก็ยังเลื่อนไหลเลยมันก็ไม่ได้แบบว่ามีความยุติธรรมเดียวที่แบบแข็งตัวอยู่ตรงนั้นแล้วก็บอกว่านี่ต้องทำแบบนี้เท่านั้นถึงจะยุติธรรมแต่ว่าบางทีมันก็ต้องมองเยอะๆหลายปัจจัยหลายมิติครับเพื่อที่จะทำให้เห็นว่าอันนี้มันเป็นความแฟร์จริงที่มันควรจะใช้กับคนกลุ่มไหนยังไงบ้างอะไรเงี้ยนั่นมันก็เป็นเรื่องที่พอพูดถึงคำว่านักเขียนหญิงนักเขียนชายเนี่ยก็ยากละสำหรับตัวเองนะว่ามันต้องมาตั้งคำถามย้อนกลับไปอีกแหละว่ายังไงถึงเรียกว่าเป็นนักเขียนหญิงแล้วยังไงถึงเรียกว่าเป็นนักเขียนชายจริงๆแค่คำว่าอะไรคือผู้หญิงอะไรผู้ชายเนี่ยก็ยากละเพราะว่าความเป็นหญิงความเป็นชายมันก็ไม่ได้ดูแค่ในเรื่องของตัวเพศตัวอวัยวะเฉยๆอ่ะแต่มันมี culture มีวัฒนธรรมที่มาเป็นฐานรองรับความเป็นชายอีกอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เลยตอบยากเหมือนกันว่าคนไหนมันมองอะไรยังไงเอาอย่างสมมติว่าเป็นนักเขียนหญิงที่มองความเป็นชายอย่างเงี้ยสมมตินะสมมติผมนึกถึงคุณอะไรดีคุณกฤษณาอโศกสินเขียนประตูที่ปิดตายมองผู้ชายแบบที่แบบรักเพศเดียวกันเนี่ยแบบหนึ่งแล้วมันอยู่ในยุคนึงด้วยคือมันไม่ใช่ยุคใหม่ไม่ใช่ยุคสมัยนี้ยุคนั้นมันเป็นยังไงนะครับหรือถ้าว่าเป็นคุณกีรติชนาเนี่ยเขียนเรื่องอะไรนะอะไรสักอย่างหนึ่งที่เป็นเรื่องชีวิตตัวเองครับชื่อเรื่องว่าอะไรเป็นนิยายที่เป็นชีวิตตัวเองคุณกีรติเนี่ยก็จะเป็นอะไรล่ะเป็นทรานส์วูแมนใช่ไหมครับก็คือแปลงเพศคนแรกของเมืองไทยแล้วก็เขียนเรื่องหนังสือชื่อทางสายที่3อย่างเงี้ยครับซึ่งถ้ามาเขียนทางสายที่3ปัจจุบันเนี้ยหลายคนจะบอกว่าทำไมจะต้องมาเป็นทางสายที่3ด้วยการจัดลำดับแล้วสายที่1คือเพศอะไรเหรอจ๊ะผู้ชายเหรอแล้วทำไมมันถึงมาก่อนที่อันที่2คือผู้หญิงใช่มั้ยแล้วทำไมคนที่เป็นกระเทยถึงต้องเป็นสายที่3ด้วยอะไรเงี้ยมันก็เห็นว่ามีไฮราคีแต่ในยุคนู้นเนี่ยการเขียนทางสายที่3เนี่ยก็เป็นความกล้าหาญมากๆอะไรเงี้ยครับหรือว่าหนังสือเล่มหนึ่งของคุณกิจจาบุรานนท์อย่างเงี้ยที่เขียนถึงเรื่องชื่ออิสระและอานิต้า
อันนี้ก็เป็นเรื่องของผู้หญิงที่หลงรักคนที่เป็นเกย์อะไรเงี้ยครับแล้วก็มีชีวิตอยู่ในนิวยอร์กในต่างประเทศอะไรเงี้ยครับมีผู้ชายชื่ออิสระผู้หญิงชื่ออานิต้าแล้วก็มีความรักกันแบบผู้หญิงก็รักผู้ชายแบบว่า อยากจะได้อยากจะเป็นความรักแบบโรแมนติกอะไรเงี้ยแต่ผู้ชายเป็นเกย์ก็มีความรักในแบบที่เป็นเพื่อนอะไรแบบนี้มันก็มีความเลื่อนไหลแล้วมันมีมานานแล้วอย่างตัวอย่างที่พูดถึงคุณปิศนาคุณกิตตาคุณกีรติชนาเนี่ยผมว่าประมาณสัก30ปีที่แล้วอะไรที่มันมีความก้าวหน้าในทางคือมันเริ่มเห็นเรื่องของเพศในมิติต่างๆคือมันไม่ได้มีแค่แบบที่เราอาจจะคิดถึงเวลาที่เราคิดถึงความนักเขียนดีอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยไปค่อนข้างไกลเลยมันก็เลยตอบยากว่านักเขียนหญิงเนี่ยมองผู้ชายยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วจริงๆทีนี้สมมุติว่าถ้าไม่ได้มองว่ามุมของนักเขียนมองตัวละครยังไงแต่ว่าถ้าเรามองสะท้อนผ่านตัวละครที่เป็นตัวเอกอะค่ะสมมุติว่าเป็นตัวละครที่เป็นตัวเอกหญิงเป็นนักเขียนที่เป็นเพศหญิงแล้วนะคะแล้วก็เป็นตัวละครที่เป็นหญิงแล้วก็มีปฏิสัมพันธ์หรือมีมุมมองต่อเพศชายต่างๆคนอื่นๆในเรื่องอย่างเงี้ยค่ะพี่หนุ่มมองเห็นทีเนี้ยอาจจะแบบว่ามองเห็นง่ายขึ้นไหมว่าสมมติว่าไม่ได้เอาตัวตั้งว่าเป็นนักเขียนเป็นเพศนะแต่ว่าเป็นตัวละครที่เป็นเพศนั้นแล้วมองไปถึงสถานะของผู้ชายในเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือถ้าเป็นตัวละครหญิงเนี่ยเราก็จะเห็นคือมันสนุกดีเหมือนกันที่เวลาอ่านแล้วเราจะเห็นว่าคือเราต้องรู้ด้วยว่าตัวละครนั้นน่ะมันอยู่ในมันถูกเซตขึ้นมาในบริบทแบบไหนในยุคสมัยยังไงแล้วเราก็จะเห็นว่ามันมีหลายแบบอะมันมีหลายรูปแบบที่แบบที่คอนฟอร์มแบบสยบยอมอยู่กับตัวกรอบทั้งหลายแล้วก็พยายามที่จะดิ้นรนหาวิธีหาทางออกอะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าตัวละครที่แบบพยายามจะเป็นขบถไปเลยอะไรเงี้ยก็มันมีงานเขียนอันนึงที่เพิ่งอ่านเจอครับที่บอกว่าเวลาที่มันเป็นบล็อกมาครับแล้วก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่เขียนถึงตัวละครในนิยายต่างๆที่เขาอ่านเขาบอกว่าเขาไม่ค่อยเห็นหรือจริงไม่เห็นเลยด้วยซ้ำว่ามีตัวละครผู้หญิงนะที่ออกเดินทางไปเพื่อตามหาตัวตนเพื่อตามหาความหมายของชีวิตอะไรแบบนี้ในแบบที่เราอาจจะเจอในงานแบบพวก On the Road ของ Jack Kerouac หรือว่าแม้กระทั่ง Into the Wild ที่แบบว่าเป็นตัวละครชายที่ออกไปในป่าแล้วจริงๆตอนจบก็ตายนะครับเพราะว่าพยายามจะค้นหาตัวตนอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าเขาบอกว่าเขาจะพบแต่ตัวละครหญิงที่ออกเดินทางเพื่อไปหาคนรักหรือไปหาความรักอะไรแบบนี้แต่ไม่ค่อยพบซึ่งมันก็อาจจะเป็นคำพูดที่ทั้งจริงแล้วก็ไม่จริงเนาะเพราะว่าผมคิดว่าตัวนักเขียนหรือคนที่อ่านนักเขียนหญิงหลายคนอาจจะบอกว่าโหไม่จริงฉันอุตส่าห์เขียนงาน ที่พยายามจะพาผู้หญิงออกไปจากความเป็นผู้หญิงอะไรต่างๆเนี่ยมาก็ตั้งเยอะไม่เธออ่านไม่เจอเองหรือเปล่าแต่ว่ามันจะเห็นอย่างก็คือเห็นความพยายามที่จะสู้ความพยายามที่จะออกไปจากกรอบบางอย่างที่มันขังผู้หญิงเอาไว้อะจริงๆตั้งแต่ดาวพฤหัสอย่างเงี้ยเราก็เห็นว่าดาวพฤหัสก็พยายามจะพุ่งออกไปจากกรอบบางอย่างแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยด้วยความที่กรอบมันใหญ่มากครับเธอก็อาจจะออกไปจากกรอบของการถูกกดขี่ถูกออฟเพรสโดย domestic violence บางอย่างเช่นจากอะไรอะแม่ผัวลูกสะใภ้หรืออะไรแบบนั้นน่ะแล้วในสุดแล้วก็อาจจะหลุดไปจากกรอบเนี้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็ไปไม่ได้ไกลกว่าการที่ไปลงเอยด้วยการ อยู่ในกรอบของเจ้าหญิงที่ไปเจอกับเจ้าชายแล้วได้พบรักอย่างมีความสุขในตอนจบLiving Happily Ever After อะไรเงี้ยได้แต่งงานกับคุณภาพกับผู้ชายคนนั้นอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นกรอบแบบหนึ่งเนาะแต่ว่ามันก็จะมีกรอบแบบอีกแบบอื่นๆอีกอย่างเช่นสมมติว่าถ้าเราไปดูแล้วไปดูนิยายของคุณสุวรรณีสุคนธาเนี่ยครับมันก็จะมีเรื่องอย่างอีปริงคนเรือนเมืองอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นความพยายามออกจากจุดกรอบที่มันไปไกลในเรื่องเพศก็คือมีก็เป็นผู้หญิงที่พยายามที่จะ
หนีออกไปจากกรงที่ขังตัวเองบีบตัวเองในทางเศรษฐกิจในทางอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่ว่ามันไม่สามารถมีทางเลือกไม่ได้มีช้อยส์มากนะเพราะฉะนั้นวิธีหนีออกไปจากชีวิตแบบนี้ก็คือการหาสามีที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วก็สามีก็ค่อยๆทำให้ตัวเองเนี่ยได้มีโซเชียลโมบิลิตี้มีการเลื่อนชั้นทางสังคมต่างๆออกไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าผู้หญิงที่ต่อสู้แล้วชนะหรือต่อสู้แล้วไม่ยี่ห่าจับไอ้กรอบเดิมไปทิ้งมันไปเลยส่วนใหญ่มักจะถูกมองว่าเป็นตัวร้ายแต่ทั้งหมดเลยสมมติว่าเราไปดูคนอย่างเป็นอย่างในการอย่างในการ์ตูนอย่างดาวเมเชียน101ดาวเมเชียนเนี่ยครับก็มีตัวร้ายอย่างครูเอล่าเดลวิลเนี่ยครูเอล่าก็เป็นผู้หญิงที่ถ้าดูในเรื่องเนี้ยเธอก็เป็นแบบเหมือนแบบไม่ได้มีสามงสามีอะไรเงี้ยเป็นคนที่แบบโหดร้ายกับเจ้าหมาดาวเมเชียนอะไรเงี้ยครับอันนี้ผู้หญิงแบบนี้ก็จะเป็นคนที่แบบอาการเป็นตัวร้ายไปหรือในนาเนียอย่างเงี้ยในโคลนิโกออฟนาเนียเนี่ยราชินีหิมะเนี่ยก็เป็นตัวละครที่มีความเย็นชาอาจจะมีอำนาจถ้าเมื่อไหร่เป็นผู้หญิงที่มีอำนาจเยอะๆเนี่ยก็มักจะกลายเป็นตัวร้ายเป็นคนที่สร้างให้เกิดความเยือกเย็นไปทั่วทั้งแผ่นดินอะไรเงี้ยซึ่งก็มีคนวิเคราะห์เอาไว้เยอะๆว่ามันก็จะสะท้อนกลับมาหาวิธีมองผู้หญิงแบบหนึ่งว่ามันต้องเป็นยังไงครับหรืออย่างนิยายอย่างรีเบคก้าเนี่ยครับของฝรั่งเนาะที่แบบว่ามันเป็นต้นแบบทำให้เกิดนิยายใหญ่เรื่องอะไรนะเรื่องรีเบคก้าอะไรนะอะไรทุกอย่างปราสาทมืดหรอหรืออะไรก็ไม่รู้ไม่แน่ใจตัวละครก็พยายามที่จะออกไปจากกรอบแต่ว่าในที่สุดแล้วมันออกไปไม่ได้เพราะว่าถ้าออกไปหลุดออกไปเนี่ยมันจะกลายเป็นตัวร้ายอะครับสุดท้ายตอนจบอะก็ต้องกลับมาอยู่ในกรอบอยู่ดีแล้วมันเลยจะถ้าตัวละครที่สามารถจะกลับมาอยู่ในกรอบได้ต่อให้ออกนอกลู่นอกทางไปได้นิดหน่อยเนี่ยสุดท้ายแล้วก็จะกลับมาอยู่ในกรอบของการของพล็อตเรื่องในแบบที่จะสามารถมีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขในตอนจบได้แล้วการมีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขในตอนจบอะก็คือการขึ้นผู้ชายในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งอยู่เสมออะไรครับก็มันก็จะเจอวิธีสร้างพล็อตแบบเนี้ยอยู่บ่อยๆในเรื่องราวที่เป็นเรื่องของผู้หญิงซึ่งมันอาจจะไม่ทั้งหมดอะเนาะมันก็มีเรื่องที่ผู้หญิงสามารถมีแหวกแหกขนบออกไปได้อะไม่รู้ว่าเซ็กซ์แอนด์เดอะซิตี้อะไรก็แล้วแต่ที่เป็นยุคใหม่ๆหน่อยหรือบีเลิฟของโทนี่มอริสันอะไรเงี้ยครับมันก็แสดงให้เห็นความพยายามที่จะออกไปที่ได้จากการถูกครอบอยู่กันจากการถูกกดอยู่แต่ว่ามันก็เห็นเลยว่ามันต้องแลกมาด้วยเรื่องที่มันเจ็บปวดมากๆเลยนะครับหรือมาเกิดแอดมูดอย่างแคนเมดเทลอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็เห็นความเจ็บปวดหลังนั้นเหมือนกันของการพยายามจะดิ้นรนออกไปซึ่งจากแคนเมดเทลเนี่ยก็ถึงขั้นอาจจะบอกเราไปซ้ำบอกใบ้หรือคำว่าออกไปได้อะผู้ชายเป็นใหญ่ที่มีมาเป็นแบบพันๆปีเนี่ยการที่ผู้หญิงเป็นเหมือนไปเนี่ยโอ้ยากเหลือเกินแล้วก็ในที่สุดก็อาจจะเป็นเรื่องที่ทำไม่ได้ด้วยซ้ำไปอะไรแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของตัวละครมันก็มีคนมองเอาไว้แบบนี้เหมือนกันว่ามันมีวิธีสร้างตัวละครหญิงหลายแบบแหละแต่ว่าพอตัวละครหญิงเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ถ้าหากว่าจะกลับมาเป็นตัวละครที่สามารถมีความสุขในตอนจบได้เนี่ยก็ต้องย้อนกลับไปในกรอบที่สังคมเซตให้ความเป็นแม่ความเป็นเมียหลังนั้นเนี่ยเอาไว้จริงๆจะอยู่ได้เลยครับเพราะฉะนั้นผู้ชายเนี่ยก็เลยเป็นกับอะไรอ่ะผู้แอปพรูฟอ่ะเป็นผู้ที่จะแอปพรูฟว่านี่เธอดีพอแล้วหรือยังที่จะอยู่กับฉันได้แล้วทำให้ฉันแล้วทำให้เธอกลายเป็นผู้หญิงที่มีคุณสมบัติมากพอที่จะมีความสุขในชีวิตอยู่ได้พูดแบบนี้เหมือนฟังดูมองโลกในแง่ร้ายเลยนะแต่ว่าส่วนใหญ่มันเป็นแบบนั้นแล้วก็ที่เขาวิเคราะห์กันในทางวรรณกรรมแบบจะเป็นแบบนั้นครับแล้วทีนี้ก็อยากชวนพี่หนุ่มคุยเรื่องหนังสือเล่มหนึ่งของอาบกซึ่งหนังสือเล่มนี้คือหนังสือชื่อดอกรักแต่งโดยคุณตินการนะคะใช่เล่มนี้ก็คือจริงๆเล่มนี้ก็คือเป็นต้นเป็นสาเหตุหนึ่งด้วยที่เราอยากมาคุยเรื่องเพศหรือเรื่องการมองเพศหญิงเพศชายในวรรณกรรมเนี่ยนะคะก็คืออาจจะเล่าให้ผู้ฟัง
ผู้ฟังทางบ้านฟังก่อนว่าสำหรับคนที่ยังไม่รู้จักเล่มนี้ก็คือเป็นหนังสือรวมเรื่องสั้นนะคะ10เรื่องเกี่ยวกับผู้หญิง10คนที่เป็นเรื่องมีเรื่องราวความสัมพันธ์ความรักเนี่ยแหละของผู้หญิง10คนที่มีชื่อเป็นดอกไม้หมดเลย10ดอกต่างกันไปเดี๋ยวเราแอบโชว์ปกนิดนึงก็คือเป็นหนังสือเล่มนี้นะคะก็เดี๋ยวถ้าเราคุยกันไปเรารู้สึกว่าอยากจะใช่อยากจะสั่งซื้อนะคะอยากจะสั่งซื้อก็ที่ godaypoets.com นะคะก็เริ่มถามพี่หนุ่มเลยแล้วกันว่าอ่ะเอาเป็นว่าอ่านแล้วรู้สึกยังไงก่อนดีกว่าก่อนที่จะไปเข้าถึงประเด็นเรื่องเพศกันคือคนเขียนคุณตินาการนะครับเป็นคนที่ใช้ภาษาได้สวยมากเช่นเวลาที่อ่านเนี่ยมันก็จะมันก็คือจะพาเราเข้าไปหาเรื่องราวของตัวละครที่มีชื่อเป็นดอกไม้ทั้งหลายเนี่ยได้ง่ายเลยครับตัวอย่างภาษาเนี่ยเปิดมาก็จะแบบอย่างเช่นเนี่ยเกลี้ยงกลางๆระแวดระวังแต่ในความไม่ประสีประสาของวัยนั้นกลับสวยงามและฝังลึกอยู่ในความทรงจำยิ่งกว่ารักครั้งต่อไปหรือกับใครต่อมาคือวิธีเล่าวิธีสร้างภาษาวิธีสร้างบุคลิกตัวละครอะไรแบบนี้มันจะมีภาษาที่สวยงามเหมาะกับความเป็นดอกไม้นะชื่อหนังสือก็จะเป็นดอกไม้นั้นชื่อของดอกไม้ชื่อของผู้หญิงแต่ละคนในเรื่องเนี้ยก็จะเป็นชื่อเหมือนดอกไม้แล้วมันก็เป็นชื่อที่สวยครับแล้ววิธีสร้างเรื่องมันเป็นโดยส่วนตัวเราคิดว่ามันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะเป็นการเมืองเรื่องเพศเป็นการเมืองเรื่องส่วนตัวมากกว่าที่จะเป็นการเมืองเรื่องข้างนอกมันจะไม่ได้มองโลกไม่ได้มองเรื่องสังคมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันมองเรื่องของตัวเองความสัมพันธ์ระหว่างตัวเองกับส่วนใหญ่เป็นเรื่องของคนใกล้ตัวคนรักผู้ชายพ่อแม่แต่ว่าแม้ที่เป็นเรื่องของพ่อแม่เนี่ยมันก็เป็นการส่งต่อรูปแบบความสัมพันธ์จากรุ่นพ่อรุ่นแม่ลงมาที่ตัวเองแล้วมันก็เลยทำให้เกิดเรียกว่าอะไรอ่ะการทำซ้ำในเรื่องความสัมพันธ์ขึ้นมาอะไรเงี้ยครับแล้วก็จะเป็นเรื่องการเป็นเรื่องส่วนตัวเป็นเรื่องส่วนตัวทั้งหมดอะไรเงี้ยในทั้งเล่มซึ่งก็เวลาอ่านแล้วก็จะทัดที่นั่นก็คือจะถูกดึงเข้าไปหาตัวละครหรือว่าการคุยเรื่องราวต่างๆเนี่ยได้ง่ายครับแล้วก็อ่านเพลินเลยล่ะอ่านสบายไปจนจบ10เรื่องนะครับมีดอกไม้10ดอกอยู่ในเล่มครับมีเรื่องไหนที่พี่หนุ่มรู้สึกว่ามันน่าสนใจอาจจะไม่ใช่ถึงว่าโอ้เราพิเศษส่วนตัวแต่ว่ามันมีประเด็นที่อ่านแล้วเรื่องนี้มันน่ามาคิดต่ออะไรอย่างงี้มั้ยคะเรื่องระหว่างเรื่องของ2เพศอะไรจริงๆเรื่องถ้าเรื่องคิดต่อเหรอถ้าเรื่องคิดต่อก็คือก็สนใจอยู่หลายเรื่องเหมือนกันนะครับอย่างเช่นเรื่องที่เป็นอย่างที่บอกว่าเป็นพ่อแม่แล้วก็มันมีความสัมพันธ์ระหว่างพ่อกับแม่แล้วมันเล่าได้ไหมเล่าแล้วมันจะสปอยอาจจะมีสปอยนิดนึงอาจจะเป็นสปอยเลยเรื่องความสัมพันธ์ของพ่อกับแม่แล้วเสร็จแล้วพอเป็นรุ่นลูกแล้วเนี่ยตัวเองก็ยังเหมือนกับจำลองความสัมพันธ์แบบนั้นอยู่อะแล้วก็มีแฟนที่เหมือนกับพ่อซึ่งพ่อก็ไม่ได้ปฏิบัติกับแม่แบบดีนักอะไรเงี้ยครับแล้วตอนจบมันก็กลายเป็นเรื่องที่ก็ค่อนข้างจะเป็นเรื่องเศร้าเนาะก็ไม่ได้เศร้ามากนะมันก็เป็นเรื่องเศร้าแต่ว่ามันเหมือนการทำงานสานต่อให้จบทำงานสานต่องานที่แม่เคยทำเคยตอบโต้เอาไว้ตอบโต้ผู้ชายเอาไว้อะทำให้จบใช่ครับทีนี้มันก็มีเรื่องชวนคิดเยอะแยะเลยอย่างเช่นสมมติว่าถ้าเรามองเรื่องนี้ว่ามันเป็น battle of the sex เป็นการทำสงครามระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายใช่ไหมเพราะว่าพ่อก็ใช้คือเรื่องนี้มันชัดมากว่าพ่อเนี่ยใช้อำนาจเหนือแม่ก็คือเป็นอำนาจของผู้ชายที่มีเหนือผู้หญิงแล้วก็ควบคุมจัดการในพฤติกรรมต่างๆเช่นจะไปคุยกับผู้ชายสักคนนึงก็ไม่ได้ก็กลายเป็นเรื่องเป็นราวอะไรเงี้ยใช่ไหมครับแล้วปรากฏว่าพอเป็นรุ่นลูกผู้หญิงเนี่ยลูกที่เป็นผู้หญิงเนี่ยครับก็ยังดันเป็นเรื่องผู้ชายที่มีลักษณะแบบเดียวกับพ่อตัวเองอีกซึ่งก็จะมีการแบบควบคุมดูแลจัดการอะไรต่างๆแม้กระทั่งก็ไปคุยกับเพื่อนของสามีที่เป็นผู้ชายเนี่ยคุยแวบๆอะไรต่างๆเนี่ยก็ไม่ได้ใช่ไหมครับซึ่งในตอนที่เป็นความสัมพันธ์ของพ่อกับแม่เนี่ยแม่ก็เลือกที่จะอยากจะตอบโต้พ่อด้วย
ด้วยความรุนแรงทางตรงคืออันนี้มันจะเห็นความรุนแรงหลายชั้นซ่อนอยู่ก็คือว่าความรุนแรงที่พ่อทำกับแม่ผ่านการข่มขืนผ่านการจะเรียกว่าข่มขืนในชีวิตสมรสอ่ะก็ได้เนาะเพราะว่ามันก็มีการบังคับร่วมเพศอะไรก็แล้วแต่ว่าเขาก็ไม่ได้เขียนภาษาแบบนี้ออกมานะภาษาเขาจะสวยงามมีการผูกเรื่องอะไรเงี้ยแต่มันก็จะเห็นเรื่องของการบังคับร่วมเพศในชีวิตแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็เป็นความรุนแรงทั้งความรุนแรงในเชิงโครงสร้างระหว่างอำนาจทางเพศความรุนแรงในเชิงวัฒนธรรมใช่ไหมครับระหว่างผู้หญิงกับชายเนี่ยซึ่งแม่ก็ไม่สามารถจะลุกขึ้นมาบอกฟ้องร้องใครได้อย่างเงี้ยแล้วในที่สุดแล้วเนี่ยสิ่งที่แม่จะทำก็คือจะตอบโต้กลับด้วยความรุนแรงทางตรงด้วยการใช้อาวุธอะไรก็แล้วแต่ก็ไม่ได้ทำเนาะแล้วก็พอมาถึงรุ่นลูกเนี่ยก็เจอความรุนแรงสารพัดที่ถูกกระทำเนี่ยแล้วสุดท้ายก็จะตอบโต้ด้วยความรุนแรงทางตรงแล้วสปอยนะก็คือแล้วก็ได้ทำมันไปจริงๆอะไรแบบเนี้ยซึ่งมันก็จะเห็นว่ามันมีการตอบโต้กันกลับไปกลับมาในความรุนแรงหลายชั้นนะแต่เรื่องที่น่าสนใจสำหรับผมก็คือว่าเฮ้ยมันคือการสืบเนื่องของความรุนแรงและการเสพติดความรุนแรงบางอย่างหรือเปล่าอย่างเช่นสมมติว่าถ้าเกิดว่าเราเป็นลูกคนนั้นซึ่งเห็นความรุนแรงทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเวลาเราโตขึ้นมาเราก็ควรจะอยากเลือกผู้ชายที่ไม่เป็นแบบนี้เนี่ยหรือเป็นไปได้ด้วยคำว่าจะไม่รักผู้ชายอีกต่อไปที่จะชอบผู้หญิงดีกว่าหรือสาบานว่าจะเป็นสวรรค์ไปบวชชีดีกว่าหรืออะไรก็แล้วแต่สุดท้ายก็ยังเลือกแบบเดิมแล้วก็ยังทำซ้ำแบบเดิมนะครับซึ่งก็เป็นไปได้ว่าในสังคมจริงๆเนี่ยเราอาจจะเจอคนที่แบบเนี้ย repetitiveness เนี่ยไอ้ความซ้ำของแพทเทิร์นของชีวิตเนี่ยมันก็อาจจะเกิดขึ้นซ้ำได้ไปเรื่อยๆอีกอะไรนะครับมันก็น่าจะย้อนกลับมาตั้งคำถามว่าทำไมมนุษย์ถึงได้ไม่ได้ออกไปจากวังเวียนเหล่านี้สักทีนึงแล้วเราก็ทำซ้ำไอ้เรื่องแบบนี้อยู่เรื่อยๆทั้งการเป็นผู้ผลิตความรุนแรงเองแล้วก็ยอมรับความรุนแรงนั้นให้เข้ามากระทำกับเราแล้วก็กลายเป็นหัวเชื้อในการสร้างความรุนแรงตอบกลับไปอะไรแบบนี้คือในเรื่องสั้นเรื่องนึงเนี่ยมันก็ชวนเราตั้งคำถามได้หลายอย่างหลายประเด็นครับแล้วพี่หนุ่มมองเห็นตัวละครแต่ละตัวเนี่ยเหมือนมีจุดร่วมอะไรบางอย่างบ้างไหมในมุมมองผู้ชายเช่นบางตัวก็จะ เหมือนบางตัวละครก็คือจะมีความแบบยอมเป็นรองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีให้เห็นหลายเรื่องเหมือนกันในนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็จะมีบางคนไม่ถึงตัวผู้ละครผู้หญิงยอมเป็นรองผู้หญิงยอมใช่ก็คือเหมือนยอมที่จะเป็นชู้หรือยอมที่จะเป็นเมียน้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีจุดร่วมบางเรื่องเนาะที่พูดถึงประมาณนี้ก็คืออยากถามพี่หนุ่มแหละว่าพี่หนุ่มมองว่าการที่ในเรื่องมันมีการยอมอะไรอย่างเงี้ยมันก็คือเหมือนส่วนใหญ่ผู้หญิงอะมองว่ายังไงก็ยอมให้ผู้ชายมีอำนาจมากกว่าไหมในสังคมที่เราแบบถูกกำหนดกรอบมาอย่างเงี้ยมันไม่ใช่แค่ผู้ชายอย่างเดียวด้วยแต่ว่ามันจะมีเรื่องสั้นอีกเรื่องหนึ่งที่ผู้หญิงไปนัดพบกับผู้ชายเนาะแล้วเพื่อที่จะบอกเลิกกันซึ่งเราก็เข้าใจว่าการบอกเลิกกันมันก็คงเจ็บปวดเพราะว่าเธอก็ดูเหมือนว่าจะชอบผู้ชายคนนึงจริงๆแล้วผู้ชายคนนั้นก็น่าจะชอบเธอจริงๆแต่ว่าทั้งคู่มาเจอกันช้าไปมีพ็อปมันก็แบบเหมือนในเพลงเรื่องปาฏิหาริย์ใช่ไหมของกบทรงสิทธิ์แบบว่าใช่ไหมที่เรามาเจอกันช้าไปหน่อยนึงอะไรเงี้ยเรื่องนั้นก็อยากให้มันมีปาฏิหาริย์อะไรก็ว่าไปเนี่ยทีนี้ในตอนจบนี่ก็สปอยเนาะก็คือในตอนจบเนี่ยผู้หญิงเนี่ยหลังจากผู้ชายก็ไปแล้วเนี่ยผู้หญิงก็รับโทรศัพท์แล้วโทรศัพท์ที่โทรเข้ามาเนี่ยรับโทรศัพท์หรือว่าเป็นเช็คคือคนรับโทรศัพท์นะคนที่โทรเข้ามาคือลูกก็คือลูกของตัวเองอะไรเงี้ยครับก็คือมันทำให้เห็นว่าเธอก็ถูกขังเอาไว้หลายชั้นน่ะชั้นที่มันเป็นความสัมพันธ์กับสามีของตัวเองนั่นก็ชั้นหนึ่งอ่ะแต่ชั้นที่มันแน่นหนากว่าก็คือชั้นที่เป็นลูกนะครับก็คือไม่สามารถที่จะลุกขึ้นมาแล้วแต่ว่าฉันจะไปเอาฉันจะไปเลือกผู้ชายคนนั้นมากกว่าไหมมันจะไปเป็นไปไม่ได้เพราะว่ายังติดอยู่ด้วยเพราะว่ายังมีลูกอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆอันเนี้ย
คล้ายๆกับRichard Madison County อ่ะที่ Meryl Streep เล่นกับ Harrison Ford ใช่ไหมใช่แต่ว่าอันนั้นมันมีประเด็นส่วนเข้ามาอันคือเรื่องของความแก่ก็คือพอคนอายุมากแล้วเนี่ยหลังจากผ่านทั้งชีวิตที่แบบยอมอยู่กับผู้ชายคนนี้แล้วก็เอ๊ะไม่ใช่ให้ไปสันฟอร์ดไม่ต้องพอหรือใครไม่รู้ไม่แน่ใจอาจจะผิดนะครับแต่เป็นบริษัทกับผู้ชายคนนี้คลีนอีสต์วูดใช่ไหมคลีนอีสต์วูดแล้วก็แต่นั้นมันมีประเด็นว่าหลังจากยอมให้ชีวิตทั้งชีวิตเนี่ยอยู่กับลูกกับความเป็นครอบครัวอุดมคติเพื่อสร้างมันขึ้นมาแล้วเนี่ยเขาก็ต้องเลือกอีกอะว่าเขาจะไปกับความฝันที่อยากเจอผู้ชายคนนี้ไปอยู่กับผู้ชายคนนี้หรือเปล่าหรือยังเลือกที่จะอยู่ที่เดิมอยู่อะไรเงี้ยในวิจัยสมัยสันเทาที่เนี่ยก็สุดท้ายแล้วก็ยังเลือกอยู่ใช่ครับก็คล้ายๆกับเรื่องนี้เหมือนกันที่สุดท้ายก็เลือกยังเลือกอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นมันก็ทำให้เห็นว่าชีวิตของเราอ่ะมันไม่ได้เป็นชีวิตของเรามากเท่าที่เราคิดอ่ะถ้าเราไม่ได้กล้าพอที่จะคือทุกอย่างมันมีราคาที่ต้องจ่ายถ้าเราเดินออกไปเนี่ยราคาก็คือลูกอาจจะชี้หน้าด่าแม่ว่าไม่ต้องมาเป็นแม่ฉันอีกก็ได้ไปอยู่กับผู้ชายคนอื่นอะไรเงี้ยหรือว่าอาจจะถูกสังคมทั้งหมดเนี่ยประณามว่าทิ้งลูกทิ้งสามีไปทั้งที่สามีก็ไม่ได้ทำอะไรผิดอะไรเงี้ยกลายเป็นหญิงแทบไปหย่าอะไรก็แล้วแต่ทุกอย่างมีราคาทีนี้มันก็ขึ้นอยู่กับว่าตัวคนคนนั้นเนี่ยอยากจะเลือกที่จะจ่ายด้วยอะไรการอยู่มันก็ได้บางอย่างเสียในความรู้สึกข้างในแล้วไม่มีใครรู้แต่การไปคือมันได้ฟูฟูข้างในแต่ก็อาจจะเสียทั้งหมดนี้ไปแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าการไปเนี่ยมันจะได้สิ่งที่ตัวเองอยากได้จริงหรือเปล่าผู้ชายคนนั้นในสุดแล้วก็อาจจะไม่ได้รักเธออย่างที่เธอคิดก็ได้อะไรก็ว่าไปอะไรนะครับมันก็มีความเป็นไปได้หลายอย่างแต่ว่าทั้งหมดก็คือการเมืองคือการเลือกแหละว่าเราจะต่อรองต่อผู้ต่อรองกับอำนาจที่มันวนเวียนอยู่รอบๆตัวเราเนี่ยหลายๆชั้นเนี่ยยังไงบ้างครับแล้วก็ส่วนใหญ่ในเรื่องนี้ก็คือจะทำให้เห็นว่ามันคือยากจริงมันไม่ต่างอะไรกับแฮนเนตเชลนะมันไม่ได้สู้ง่ายหรือจริงๆแล้วจริงๆก็คือพอดูก็ไม่ได้ต่างกับงานเขียนที่พี่หนุ่มบอกว่าส่วนใหญ่จะถูกวิเคราะห์ว่าแม้ว่าผู้หญิงจะออกจากกรอบพยายามกรอบออกจากกรอบมากแค่ไหนแต่สุดท้ายมันก็จะยังมีออกอีกกรอบหนึ่งหรือบางอย่างที่ทำให้บอกว่าหรือถ้าหลุดหรือถ้าหลุดไปได้ก็จะเป็นบิชก็จะเป็นตัวร้ายค่ะจริงๆมันจะมีอีกเรื่องนึงที่อยากชวนพี่หนุ่มคุยก็คือในเรื่องสั้นเนี้ยนะคะก็คือมันจะมีเรื่องของความสัมพันธ์ที่เป็นคู่รักเนาะแต่มันจะมีความสัมพันธ์ที่เป็นเหมือนแบบเป็นลูกสาวกับพ่อด้วยที่เจอหน้ากันบางครั้งคราวอันนี้คือเป็นเรื่องที่เรื่องไหนนะจำไม่ได้จะเป็นเรื่องแก้วอะค่ะไม่ที่เป็นลูกแม่กับพ่อก็คือนานๆเจอกันทีแล้วก็เล่าเรื่องของพ่อผ่านป้าก็คือจะเล่าเรื่องให้ลูกฟังว่าอ๋อพ่อจะเคยรักกันอย่างนี้เคยรักกันอย่างนี้แต่สุดท้ายแล้วก็ค้นพบว่าจริงๆแล้วแม่ของตัวเองอ่ะเป็นเมียน้อยแล้วก็นานๆกลับมาที่บ้านทีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือเวลาเราอ่านไปเรื่อยๆตอนแรกเราก็จะเหมือนประมาณว่าอ๋อก็มองพ่อคนนี้ผ่านเด็กผู้หญิงคนนี้ซึ่งก็ค่อนข้างเลือนลางแต่สุดท้ายแล้วอันนี้ก็มีความสปอยไปกันสุดท้ายแล้วก็คือมันจะมีจุดบางประเด็นอะที่ทำให้เห็นว่าจริงๆแล้วอะทั้งที่เด็กผู้หญิงคนนี้ไม่ได้เรียนเติบโตมากับพ่อคนนี้เลยแต่สุดท้ายก็มีความมันโหยหาพ่อฝันถึงพ่อหรืออะไรสักอย่างค่ะที่เป็นเหตุการณ์ที่คุณติงเขาเขียนขึ้นมาด้วยภาษาไพเราะอะไรเงี้ยให้ตีความพี่หนุ่มมองว่าจริงๆแล้วความเหมือนโหยหาพ่อตรงเนี้ยมันเกิดขึ้นแบบเพราะเกี่ยวกับเรื่องอำนาจทางเพศอะไรนี้ด้วยไหมหรือจริงๆเป็นเพราะอะไรมันตอบยากนะครับเพราะว่าคือในเรื่องท่านนี้มันก็ไม่ได้เล่าละเอียดเนาะมันไม่ได้เล่าละเอียดว่าสภาพชีวิตของผู้หญิงตัวละครเนี่ยเขาโตขึ้นมายังไงไปโรงเรียนเจอวันพ่อที่ไม่มีพ่อหรือเปล่าสมมติมีวันพ่อแล้วต้องเอาดอกกุหลาบดอกอังุ่นแบบวันพ่อวันแม่แล้วเราต้องไปไหว้ไปกราบอะไรเงี้ยแล้วก็เลยคือมันเป็นไปได้หลายอย่างมากนะครับ
ด้านหนึ่งมันก็เป็นเรื่องของเนี่ยที่เขาก็พูดใช้คำว่า social construction การให้ความอยากมีพ่อเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ประกอบสร้างขึ้นมาในทางสังคมก็ได้หรือว่าในอีกด้านหนึ่งเนี่ยมันก็อาจจะเป็นความรู้สึกโหยหาจริงๆก็เป็นไปได้เพราะว่าก็อาจจะอยากมี role model อะไรต่างๆคือมันอาจจะเป็นเรื่องชีววิทยาก็ได้ถ้าเป็นเรื่องชีววิทยามันก็จะเป็นแนวคิดสาย elementalism ก็คือทุกอย่างมันอยู่ข้างในตัวเราเนี่ยแล้วเราก็อาจจะอยากได้อยากมีโน่นมีนี่อะไรเงี้ยโดยที่มันเป็นแรงขับที่มาจากระบบประสาทเรามาจากneuroscience มาจากเซลล์ประสาทข้างในสมองอะไรก็ว่าไปแบบนั้นแต่อีกด้านนึงก็เป็น social constructionist ก็คือเป็นเรื่องของการประกอบสร้างของสังคมข้างนอกคนโน้นมีพ่อคนนี้มีพ่อเนี่ยตัวเองไม่มีก็อาจจะเกิดความโหยหาขึ้นมาก็ได้อะไรเงี้ยครับซึ่งในเรื่องนี้มันไม่ได้บอกเขาไม่ได้คุณคนเขียนไม่ได้บอกแต่ว่าความเก่งก็คือว่าในตอนท้ายเนี่ยมันถึงขั้นสร้างตัวตนพ่อเนี่ยขึ้นมาให้ตัวละครเนี่ยเห็นเป็นรูปเป็นร่างภาษาอังกฤษคือ materialize ขึ้นมาเป็นตัวตนขึ้นมาเลยอย่างเงี้ยโดยที่เขาก็ไม่ได้บอกมันตั้งแต่ต้นว่ามันมาจากวิธีคิดแบบ elementalism หรือมาจาก social constructionism ครับแต่ในที่สุดแล้วไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเนี่ยมันไปสร้างความรู้สึกเนี้ยขึ้นมาให้กับคนคนนี้จนกระทั่งมันสามารถสร้างตัวละครที่เป็นพ่อเนี่ยเดินเข้ามาพูดคุยเข้ามาหาตัวเองได้เลยอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงเป็นเรื่องที่ชอบอีกเรื่องนึงเหมือนกันเพราะว่าคิดว่ามีพลังมีพลังเลยแหละเพราะว่าแถมมีความหลอนๆนิดนึงเลยมีความแมจิกอลเรียลิสต์นิดนึงเลยก็โอเคก็ประมาณนี้เราใช้เวลามาประมาณ36นาทีครับพี่หนุ่มก็คุยกันยาวนานสนุกสนานมากก็ก่อนจบกันไปเดี๋ยวแอบขอขายหนังสือนิดนึงนะคะเดี๋ยวใครสนใจซื้อเล่มนี้แล้วก็เข้าไปสั่งซื้อที่ Codex โดยใส่โค้ดส่วนลดว่า BLOOM Bloom นะคะก็จะได้ส่วนลดพิเศษเฉพาะคนที่ดูไลฟ์นี้เพราะว่าคนที่ไม่ดูก็จะไม่รู้เนาะว่ามันมีสิ่งนี้ก็ขอบคุณพี่หนุ่มมากนะคะที่มาร่วมสนทนากับเราในเทปแรกสนุกสนานมากเลยค่ะขอบคุณพี่หนุ่มค่ะขอบคุณครับ